วัย10ต้นๆไอ้10ปลายๆกำลังจะ20เหมือนฉันตอนนี้ฉันก็มีความสุขสวยงามเหมือนกันจู่ๆหายร่างมายังไงเนี่ยฮึสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น้องกัปตันฉกกัปตันมาจากรายการวูดดี้แป๊บนึงนี่จะไปออกรายการวูดดี้มาโปรโมทเลิฟซิกซีซั่น2วันนี้ใครมาบ้างที่วูดดี้ครับก็มีพี่ไว้ผมแล้วก็มีเลิฟซิกซีซั่น2บางคนครับเจนใหม่ใช่ไหมต้องรอติดตามนะซีซั่น2มีอะไรรสชาติลองเกินนิดนึงก็เกินแบบว่ามีมือที่3เข้ามามีแบบความรักค่อยเขวนิดนึงไอ้เป๋จากหญิงชายกลายเป็นชายชายอะไรอย่างเงี้ยเหรอโอ้ไม่ขนาดนั้นครับหรือว่าจากชายชายกลายเป็นหญิงชายวันไหนแล้วไหนบอกว่าจะให้ฉันไปแสดงเป็นอะไรในเรื่องไม่เห็นชวนฉันเลยเป็นผู้ใหญ่เหรอป่าเป็นมือที่3โอ้ยใครก็จะไปเชื่อฮะโอ้ยไม่นี่ใช่มือที่3นะเอาเหรอในชีวิตแม่เขาเคืองเลยทุกวันนี้ในทัวร์น่ะในทัวร์ตอนไปเที่ยวอ่ะมือที่3จริงๆนะจริงๆโอ้โหดูตลอดเวลาแต่ตอนนั้นไปไหนกับพี่บอยนะครับไปโครเอเชียมาครับเออไปโครเอเชียเป็นมือที่3จริงๆอ่ะเห็นไหมดูควงกันเห็นไหมเอออันนี้ภาพให้ดูตามภาพก็แล้วกันเป็นน้ำจิ้มก่อนก็แล้วอันนี้เดี๋ยวช่วงวูดดี้จะเอาเกินก่อนกันติดตามได้ยังไงเลิฟซิกซีซั่น2นะครับครับผมก็จะเลิฟซิกซีซั่น2นี้จะออนแอร์วันที่2พฤษภาคมนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยจริงๆออนแอร์ไปแล้วทุกคืนนะฮะทั้งเสาร์และอาทิตย์แต่ว่าเป็นเรื่องของการปูประเด็นเข้ามาก่อนที่จะเป็นซีรีส์เต็มๆครับผมสงกรานต์นี้เที่ยวไหนสงกรานต์นี้อาจจะไปเที่ยวพี่บอยโอ้ยฉันบ้างมันเป็นเด็กสมัยใหม่มันเป็นงานโอ้เด็กน่ารักนะฮะทำให้คนเฒ่าคนแก่มีความสุขนะอย่างนี้เดี๋ยวติดตามกับตันแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆนะครับได้ในวูดดี้นะครับตื่นมาคุย8โมงหลังเคารพธงชาติใช่วันนี้เรา4คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับชาว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 มาตะวันยิ่งแฉ่งแม้เราจะมองแดดแรงเราเปิดทีวีเราสุขใจรับข่าวกันไปเบิกบานเราสุขสำราญ